สวัสดีค่ะสาวๆเครื่องแบบถือเป็นชุดที่บ่งบอกถึงความเป็นทีมและยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้แยกแยะหรือจัดหมวดหมู่อาชีพได้อีกด้วยแม้หน้าตาจะเหมือนกันหมดแต่พอเป็นสาวๆดังต่อไปนี้สวมใส่แล้วบอกเลยว่าความสวยปังมาทะลุชุดออกมาเยอะมากถึงขนาดหนุ่มๆมองกันจนคอแทบเคล็ดส่วนจะมีใครบ้างนั้นไปดูกันค่ะคิมเมลิบอฟสกี้ไม่ว่าเครื่องแบบทหารยิงสเปเวอร์ขนาดไหนนั่นไม่เป็นปัญหาสำหรับคิมเมลิบอฟสกี้ทหารหญิงสัญชาติอิสราเอลคนนี้เลยเพราะความสวยเอ็กเซ็กซี่มันทะลุออกมานอกเครื่องแบบหมดเลยนะสิและยิ่งมีภาพตอนอวดหุ่นในชุดบิกินี่ด้วยนะแซ่บลืมเอาซะโลกโซเชียลร้อนฉากันเลยทีเดียวอย่าว่าแต่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เลยนะสาวๆอย่างเรายังอดมองเธอไม่ได้หรือถ้าไม่เชื่อว่าฮอตจริงล่ะก็คงต้องไปดูยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวกันเลยค่ะตอนนี้คาดว่าน่าจะเกิน 60,000 คนไปแล้วมั้งเห็นแบบนี้แล้วชักอยากจะไปเป็นทหารบ้างแล้วสิเพื่อจะสวยกับเขาบ้างไงอิคุตะคานะส่วนใหญ่คนขับรถแท็กซี่ที่เราเห็นมักจะเป็นผู้ชายแม้ปัจจุบันสาวๆหลายคนจะผันตัวมาทำอาชีพนี้กันบ้างก็ตามแต่ถ้าให้โหวตว่าคนขับแท็กซี่ที่ไหนน่ารักคิคุแล้วก็ตอนนี้ต้องยกให้กับอิคุตะคานะจากแดนปาดิบกันไปเลยนี่ถ้าไม่บอกก็จะคิดว่าเป็นเน็ตไอดอลแน่แน่ซึ่งสาวคานาเองก็บอกว่าที่มาทำอาชีพนี้เนื่องจากอยากเป็นโชเฟอร์มาตั้งแต่สมัยเรียนและมีงานถ่ายแบบเป็นงานเสริมแม้อยู่ในยูนิฟอร์มเรียบร้อยแต่ก็กลบความน่ารักสดใสไว้ไม่อยู่ดีถ้ามาขับบ้านเราละก็สงสัยลูกค้าหนุ่มๆคงต่อคิวกันเพียบค่ะดาเรียยูซัพพว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างตำรวจนั้นหลายคนคงนึกถึงหนุ่มๆหน้าโหดที่เกิดมาเพื่อจับโจรหน้าโฉดกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นตำรวจสาวชาวรัสเซียอย่างดาเรียยูซัพพว่าคงต้องเรียกได้ว่าเป็นนางฟ้าประจำโรงพักที่แท้จริงนอกจากจะแกร่งเกินเบอร์แล้วยิ่งสวยเซ็กซี่ขยี้ใจจนกดไลค์แทบไม่ทันถึงขนาดถูกเรียกว่าเป็นตำรวจหญิงที่สวยที่สุดไปเลยส่วนเส้นทางในเครื่องแบบนั้นก็เริ่มมาตั้งแต่อายุเพียง18ปีด้วยความสามารถและประสบการณ์ขี่ม้ามาก่อนทำให้ได้ทำงานอย่างที่เธอใฝ่ฝันได้ไม่ยากว่าแต่ตำรวจสวยขนาดนี้สงสัยหนุ่มๆคงอยากโดนจับกันเป็นแถวแน่ๆเลยมาลินไรควิสใครว่านักบินจะมีแค่หนุ่มๆเท่านั้นสาวสวยพราวเสน่ห์สัญชาติสวีเดนอย่างมาลินไรควิสก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าผู้หญิงเราก็สวยเก๋เทระเบิดได้และยิ่งฮอตหนักเข้าไปอีกเมื่อเธอโพสต์ภาพเล่นโยคะท่ายากในสถานที่ต่างๆหากถึงเวลาทำงานเมื่อไหร่ก็มักจะมีภาพสวยๆที่เท่ในชุดยูนิฟอร์มนักบินให้แฟนคลับกรี๊ดการ์ดกันเป็นประจำถ้าเป็นเวลาพักผ่อนก็จะสลัดเครื่องแบบออกเปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายบิกินี่หรือไม่ก็ลุคคู่ๆเท่ๆกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจนอกจากนี้เธอยังมีธุรกิจส่วนตัวเป็นแบรนด์ชุดโยคะด้วยนะโอ้โหกิจกรรมมากมายขนาดนี้ไปเอาเวลามาจากไหนคะเนี่ยเคลลี่จลาดีหากพูดถึงเครื่องแบบสาวๆหลายคนคงนึกถึงแต่ทหารหรือไม่ก็ตำรวจแต่เชื่อไหมว่าสาวสวยหน้าคมอย่างเคลลี่จลาดีนั้นฉีกแนวกันสุดๆเพราะเธอเคยเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและอวกาศค่ะบอกเลยว่าเทและปังปุริเย่มากเนื่องจากเรามักจะเห็นแต่หนุ่มๆเท่านั้นพอมาเป็นผู้หญิงใส่แล้วจัดว่าสวยเทกันไปอีกแบบเลยนอกจากนี้สาวเคลลี่ยังการันตีความเก่งกาจด้วยการเป็นผู้เข้ารอบ1ใน 1,058 คนจากการลงสมัครเข้าร่วมโปรเจกต์ Mars 1เพื่อไปสำรวจดาวอังคารในปี2025ด้วยแม้จะไม่ได้เป็น24คนสุดท้ายที่ได้ไปต่อแต่นี่ก็ทำให้เธอเป็นที่รู้จักถึงขนาดมีแฟนคลับติดตามหลักแสนใน Instagram ส่วนตัวเพื่อเป็นการยืนยันว่าฮอตจริงอะไรจริงจ้ากันนาเทนงานดับเพลิงที่ทั้งเสี่ยงอันตรายและต้องมีความอดทนสูงคงไม่เชื่อใช่ไหมล่ะว่าจะมีสาวๆมาทำงานนี้ด้วยนั่นคือกันนาเทนนักดับเพลิงสาวชาวนอร์เวย์ที่ใฝ่ฝันอยากผจญเพลิงมาตั้งแต่อายุ19ปีและทำได้สำเร็จซะด้วยนอกจากความแกร่งเกินเบอร์จนต้องยกนิ้วให้แล้วความสวยแซ่บเราก็ต้องยอมสยบให้ถึงขนาดมียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวเกินกว่า 130,000 คนอ้อและขอแอบกระซิบนิดนึงว่าไม่ได้เก่งแค่ตะลุยไฟอย่างเดียวนะยังพ่วงตำแหน่งฟิตเนสเทรนเนอร์และถ่ายแบบบ้างในบางครั้งด้วยแหมก็ครบเครื่องซะขนาดนี้หนุ่มที่ได้ใจเธอไปครองคงจะหล่อเทสมาร์ทไม่แพ้กันแน่ๆค่ะ
วิกตอเรียสุรานุวาอาชีพที่ถูกขนานนามว่าเป็นนางฟ้าแห่งแอร์โฮสเตสคงเป็นความฝันของสาวๆหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือวิกตอเรียสุรานุวาซึ่งแน่นอนว่านอกจากบุคลิกดีและสวยปิ๊งแล้วยังพ่วงความแซ่บเบอร์แรงมาด้วยเพราะเธอครองตำแหน่งมิสแม็กซิมแห่งรัสเซียประจำปี2019เซ็กซี่ขนาดไหนก็คิดดูและยิ่งอยู่ในยูนิฟอร์มพร้อมหมวกสีแดงสุดร้อนแรงยิ่งเสริมให้สวยมีเสน่ห์เตะตาผู้โดยสารเข้าไปอีกเลยทำให้ชาวเน็ตและหลายคนเริ่มสนใจในไลฟ์สไตล์ของเธอมากขึ้นสร้างชื่อเสียงให้สายการบินต้นสังกัดไม่น้อยก็นะมีพนักงานสวยซะขนาดนี้เป็นใครก็ปลื้มใจด้วยกันทั้งนั้นแหละคาทูราเคอีกหนึ่งสาวสวยมากความสามารถที่บอกเลยว่าไม่ว่าจะลุกไหนก็เอาอยู่หมดเพราะคาทูราเคอินฟลูเอนเซอร์และนักธุรกิจสาวนั้นไม่ได้เป็นแค่บิวตี้บล็อกเกอร์จากช่องคาทูราเคเท่านั้นนะจ๊ะแต่ยังเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรด้วยเนื่องจากไม่นานมานี้เจ้าตัวเพิ่งจะออกมาโพสต์รูปชุดยูนิฟอร์มสุดเท่ในอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อแจ้งข่าวว่าได้รับการเลื่อนขั้นในกองทัพอากาศค่ะคุณขาทำเอาแฟนคลับถึงกับตะลึงงานกันไปเลยล่ะทั้งสวยเก่งและเท่แบบนี้คงต้องเป็นหนึ่งในไอดอลที่ต้องเดินตามรู้ล่ะลิต้าเกาเห็นหน้าใสพร้อมรอยยิ้มพิมพ์ใจแบบนี้คงเดาได้ไม่ยากใช่ไหมคะว่าสาวคนนี้ทำงานอะไรปิ๊งปองแอร์โฮสเตสนั่นเองค่ะซึ่งเธอคนนี้ก็คือลิต้าเกานางฟ้าคนสวยประจำสายการบินไทเกอร์ด้วยรูปลักษณ์สุดเซ็กซี่และหน้าตาคล้ายตุ๊กตาทำให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ละลายเป็นของเหลวถึงขนาดเป็นกระแสในอินเทอร์เน็ตกันพักใหญ่เลยล่ะด้วยรูปร่างสูงเพียวตามมาตรฐานแอร์โฮสเตสเลยทำให้เธอได้รับขนานนามว่าผู้หญิงสวยที่สุดในรอบ 1,000 ปีฟังดูอาจจะเวอร์แต่นี่นะของจริงจ้านอกจากมาสวยสดใสในชุดฟอร์มแล้วหนุ่มๆยังคอนเฟิร์มอีกว่าไม่ว่าจะชุดเดรสหรือบิกินี่สาวลิต้าก็เอาอยู่ทุกช็อตอย่างว่าล่ะเนอะคนสวยทำอะไรก็ดูดีไปหมดโทนี่ไบรดินเจอร์ใครบอกแหละคะว่าจะมีแค่หนุ่มๆเท่านั้นที่ชื่นชอบในความเร็วและความท้าทายเพราะสาวหน้าคมผมยาวอย่างโทนี่ไบรดินเจอร์เป็นถึงหนึ่งในนักแข่งรถหญิงที่มาแรงแซงทุกโค้งมีลีลาและความเร็วสู้นักแข่งชายได้สบายนั่นก็เพราะว่าเริ่มหัดขับรถโกคาร์ทมาตั้งแต่อายุ9ขวบการันตีความสามารถด้วยรางวัล USAC ด้วยอายุเพียง21ปีเท่านั้นนับว่าเป็นคนทุ่มเทกับสิ่งที่ตัวเองชอบมาตั้งแต่เด็กและผลักดันตัวเองต่อไปเรื่อยๆนอกจากการซ้อมและออกกำลังกายบางครั้งสาวโทนี่ก็มีจ็อบเสริมเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในร้านน้ำผลไม้ปั่นและยังเป็นครูสอนขับรถอีกด้วยสวยเท่แถมยังหน้าเก๋แบบนี้สาวๆคนไหนจะทำแบบเธอบ้างก็ได้นะคะเอเดรียนโคเลซ่าอีกหนึ่งตำรวจหญิงที่หนุ่มๆเขาการันตีมาแล้วว่าอยากโดนจับมากๆเพราะนอกจากความสวยแล้วยังมีเสน่ห์ร้อนแรงจนอดมองเหลียวหลังไม่ได้อีกด้วยแม้สาวเอเดรียนโคเลซ่าจะมีอายุอนามไปแล้ว34ปีแต่ด้วยความเซ็กซี่ก็ดูเหมือนจะไม่ลดลงไปและยังแผ่ออร่าออกมานอกเครื่องแบบอยู่เป็นประจำนอกจากจะเป็นตำรวจแล้วเอเดรียนยังเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากกว่า 500,000 คนถึงภาพในชุดบิกินี่จะแซ่บเวอร์จนผู้โอโซไม่ปลื้มเท่าไรสุดท้ายเธอก็ยังไม่ทิ้งความฝันและกลับไปทำหน้าที่ตำรวจแบบเดิมเพิ่มเติมคือความเท่ค่ะเดนิล่าโซโตอินเนสหนึ่งในอาชีพที่สาวๆหลายคนน่าจะชื่นชอบและถนัดน่าจะเป็นเชฟผู้มาพร้อมกับยูนิฟอร์มเรียบๆพร้อมกับผ้ากันเปื้อนแต่จะฮอตยิ่งกว่าไฟในครัวแน่หากได้สาวสวยอย่างเดนิล่าโซโตอินเนสมาสวมใส่หน้าตาและรูปร่างเป๊ะปังไม่พอยังได้รับขนานนามว่าเป็นสุดยอดเชฟหญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกด้วยนะไม่ธรรมดาเลยจริงๆปัจจุบันแดนิล่าเป็นเจ้าของร้านอาหารเม็กซิกันหลายแบรนด์ทั่วอเมริการวมถึงร้านดังอย่างคอสเม่ที่ครอบครัวและอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเคยเข้ามารับประทานด้วยว้าวสวยและทำอาหารอร่อยด้วยแบบนี้คงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่นอนด็อกเตอร์โมนาแวนขึ้นชื่อว่าด็อกเตอร์ขนาดนี้สายสุขภาพต้องมาแล้วค่ะคุณขาเพราะสาวสวยในชุดเภสัชกรสีขาวสะอาดตาอย่างด็อกเตอร์โมนาแวนจะมาโชว์ให้เห็นเองว่าถึงจะเรียบร้อยแต่ความสวยก็ไม่ดีน้อยตามนะจ๊ะเพราะเธอคนนี้เป็นผู้ริเริ่มรายการ The Modern Pharmacist และช่องโมนาแวนฟาร์มดีใน YouTube ให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพจนมีผู้ติดตามกว่า 500,000 คนไม่พอนะ
ยังมีผู้ติดตามอินสตาแกรมทะลุ 370,000 คนแล้วด้วยดร.โมนาแวนกล่าวว่าเธอชื่นชอบวิถีชีวิตรักสุขภาพจึงตัดสินใจทำงานในด้านนี้เพื่อแบ่งปันและสอนผู้อื่นสวยเก่งจิตใจดีนับถือเลยจริงๆค่ะแอมเบอร์บาลเคนอีกหนึ่งสาวในชุดนักแข่งรถมืออาชีพชาวแคนาดาผู้มาพร้อมกับความแซ่บแบบแอมเบอร์บาลเคนไม่ได้มีดีแค่สวยคมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้หญิงคนแรกที่ชนะการแข่งขันรถของ NASCAR Racing ด้วยไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะสาวแอมเบอร์เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าไม่อยากให้แฟนๆรู้สึกแปลกใจที่นักแข่งรถเป็นผู้หญิงเพราะภายใต้หมวกกันน็อกทุกคนเท่าเทียมกันหมดและไม่ยอมให้ความเป็นผู้หญิงของตัวเองมาหยุดความฝันในการเป็นนักแข่งเพราะนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเธอนอกจากการแข่งรถแล้วยังรับถ่ายแบบและทำธุรกิจบริษัทรถแข่งอีกด้วยการันตีเลยว่าไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่ยังขยันด้วยจ้าเคเซียพาร์เมอร์สอาชีพในสายวิทย์สุขภาพอย่างพยาบาลในภาพจำของหลายคนคงเป็นคุณพยาบาลหน้าตาเรียบร้อยแต่งตัวเนี้ยเป๊ะแต่ไม่ใช่กับเคเซียพาร์เมอร์สพยาบาลสาวสวยทรงสะบึมที่ได้รับขนานนามว่าเป็นพยาบาลเซ็กซี่ที่สุดในโลกบอกเลยว่าถึงแม้จะใส่ยูนิฟอร์มมิดชิดและเรียบร้อยแค่ไหนก็ยังปกปิดความสวยเซ็กเอ็กแตกมิได้สังเกตจากแววตาที่จิกกล้องแตกดูสิต้องยอมให้เลยจริงๆและยิ่งน้องเวลางานด้วยฉี่ก็จัดเต็มมากแซบขนาดพริกยกส่วนก็เอาไม่อยู่ถึงขนาดดึงความสนใจจากชาวโซเชียลได้และทำให้ยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวพุ่งไปเกือบ 300,000 คนเลยทีเดียวเป็นการการันตีได้ว่าฮอตจริงอะไรจริงถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ